สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขาช็อปรีวิวแอร์ออนไลน์ราคา 1,799 เดี๋ยวนี้ขาช็อปของเรามีเรื่องให้ออกมารีวิวกันได้ทุกวันเลยล่ะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะการโฆษณากำกวมหรือเพราะผิดพลาดทางการสื่อสารล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok อย่างเด่นประสิทธิ์ออกมาโพสต์รีวิวแอร์หลังเขาซื้อมาในราคา 1,799 บาทเพราะแกะกล่องออกมาแล้วก็ลับพบว่าไม่ใช่แอร์เพราะเมื่อลองเปิดใช้แล้วมีแต่ลมออกมาซึ่งเป็นลมร้อนซะด้วยก่อนเขาจะลองเอาคู่มือไปแปลภาษาใน Google ก็พบว่ามันคือเครื่องฮีเตอร์หรือเครื่องทำความร้อนที่ต่างประเทศหรือประเทศที่หนาวนิยมใช้เอาเป็นว่าจะรีวิวยังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับผมสั่งแอร์มา 1,799 เขาบอกเย็นมากเย็นมากประมาณ 12,000 BTU เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่ดูนะครับปมไม่มีอะไรเลยภาษาจีนด้วยสวยก็ไม่สวยรีวิวบอกเย็นเหมือนแอร์จริงนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นแต่ชื่อที่ส่งเป็นภาษาจีนจีนก็ไม่เป็นไรถ้าเย็นนะเปิดนะครับโอ้โหนี่มันเตาปิ้งย่างชัดๆมีลมออกแต่ร้อนมีลมเป่านะแต่ร้อนมากกดเลือกไปที่เย็นไข่สุกเลยแอร์บ้านพ่อหรอพอเอาใบคู่มือไปแปลใน Google เขาบอกฮีเตอร์บ้านร้อนจะตายอุ้ยเย็นเย็นเย็นตายเลยนั่งหลุนตั้งนานงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแอร์พันเจ็ดต้องมีสติก่อนสั่งนะคะอีกท่านบอกว่ามันเป็นเครื่องทำฮีเตอร์ครับไม่ใช่แอร์อีกท่านบอกว่าโดนกันเยอะมากครับผมซื้อเครื่องปรินพกพาและเครื่องซีลถุงพลาสติกมาแทนอีกท่านบอกว่าเคยคิดจะซื้อเหมือนกันแต่ไปดูใน YouTube ก่อนมันคือเครื่องปรับอุณหภูมิสำหรับเมืองหนาวมากกว่าอีกท่านบอกว่าต้องรู้ก่อนว่าแอร์คืออะไรทำงานแบบไหนมันเป็นไปไม่ได้แอร์ต้องมีท่อน้ำยาหลักการมันคือการนำความร้อนจากที่1ไปปล่อยที่1เป็นต้นเรียกว่าเห็นใจมากๆเลยล่ะครับเพราะบางทีโฆษณาก็เขียนไว้อีกอย่างแต่ของก็มาเป็นอีกอย่างเอาเป็นว่าขาช้อปปิ้งทั้งหลายหลังจากนี้ต้องเช็คให้ดีทางที่ดีต้องลองเช็คในอินเทอร์เน็ตด้วยว่าสิ่งนี้เป็นยังไงและใช้ดีไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ